มันจะอะไรนักหนาในว่ามาสิก็ช่วงนี้เล่นมือถือเราเจอแต่เรื่องเครียดแต่พอจะหยุดเล่นก็รู้สึกว่าจะตามโลกไม่ทันเอ๊ะทำไมฟังแล้วเหมือนสถานการณ์มันคุ้นรู้งี้เลือกเกิดเป็นหมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องเล่นมือถือแค่ตื่นมากินกินนอนก็พอละก็ดูเป็นชีวิตที่เหมาะกับนายดีนะแต่เมื่อนายดันเกิดมาเป็นคนไปแล้วแถมเกิดมาในยุคนี้ด้วยยังไงมือถือก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แหละฉะนั้นถ้ามือถือเป็นเครียดเราก็ต้องคลายเครียดด้วยมือถืออย่างเช่นกดสั่งของจนกว่าจะพอใจไม่ใช่แต่ให้ไปโหลดเกมคาลิทามมาเล่นต่างหากเกมคาลิทามเกมระบายสีตามตัวเลขผู้ช่วยชั้นดีที่จะพร้อมสร้างความผ่อนคลายในการเล่นมือถือกับภาพหลากหลายแนวให้เลือกระบายตั้งแต่คนสัตว์สิ่งของยันป่าไม้ธรรมชาติแถมถ้าถูกใจกับผลงานตัวเองชิ้นไหนก็สามารถเอาไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้ง่ายๆใครสนใจอยากระบายสีเพลินๆก็ไปโหลดฟรีก็ได้เลยที่ Play Store และ App Store หรือจะโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ใครเล่นแล้วถูกใจก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะนี่สินะความรู้สึกที่ไม่ต้องเครียดกับการเล่นมือถือขอบคุณ Color Time ที่ทำให้ฉันผ่อนคลายกับการระบายสีท่ามกลางความตึงเครียดที่โหมกระหน่ำใช่เพราะทุกวันนี้ชีวิตเราก็เครียดมากพอแล้วอย่างน้อยมีตัวช่วยผ่อนคลายบ้างก็คงจะดีแบบนี้ก็นอนเล่นมือถือทั้งวันแบบไม่ต้องคิดอะไรก็ได้เลยสินะรู้สึกคิดผิดยังไงชอบกดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ